เหมือนจะไม่มีแต่ก็ดูจะมีอะไรไม่น้อยกับออปชันปฏิบัติการของรัฐบาลช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันสุกดิบในการสกัดม็อบเด็กปลดแอกที่ยกระดับนัดชุมนุมใหญ่ที่มอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่19กันยายนดังที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าจะมาอย่างน้อย 50,000 จึงจัดกำลังตำรวจเตรียมประกบภายใต้แผนกรกฎที่เคยใช้กับม็อบผู้ใหญ่เหลืองแดงมาแล้วโดยหนนี้มีการวางกำลังในระดับสำคัญถึง1ต่อ5ไม่นับรวมข่าวที่จะเสริมกำลังจากกองทัพภาคที่1ของกองทัพบกหากเอาไม่อยู่ที่แม้ลุงป้อมจะดูชิวๆไม่ตั้งวอร์รูมแต่ก็ไม่ประมาทในการออกมาตรการความปลอดภัยทำเนียบโดยสิ่งที่สองลุงแสดงความเป็นห่วงคือมือที่3ที่จะแทรกแซงแต่ที่น่าสนใจคือปฏิบัติการคู่ขนานหลายเวอร์ชันที่เกิดขึ้นในห่วงสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นการรุกเข้าไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆแต่ละจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยให้ดูแลนักศึกษาที่จะเดินทางเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในวันนั้นไม่นับรวมคำสั่งปิดทำการของมธรรมศาสตร์19และ20กันยายนรวมถึงการกดดันหนักไปที่แกนนำกลุ่มนักเรียนเลวผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่จำต้องเทคแอคชั่นคำขาดในบ้านกับลูกจนทำให้บทบาทเด็กๆคอซองขาสั้นเงียบหายไปในช่วงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการกดดันผ่านโรงเรียนไม่เป็นผลถูกเด็กโต้แย้งย้อนสอนไม่แต่เท่านั้นนอกจากการขู่ปรามผ่านช่องทางต่างๆของผู้ใหญ่หลายคนจากทำเนียบถึงกองทัพและแวดวงต่างๆที่ฉายถึงภาพเลือดตกยางออกความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนในอดีต6ตุลาคม2519ทำให้พ่อแม่ที่ห่วงบุตรหลานต้องชั่งใจแล้วการดำเนินการตามกฎหมายก็เป็นอาวุธสำคัญในการปรามดังภาพเห็นนักเรียนราชบุรีที่โดนคดีร่วมชุมนุมแฟลชม็อบเป็นการชิมลางนักเรียนคนแรกที่โดนไม่นับรวมปฏิบัติการของผู้ใหญ่กองหนุนลุงที่ทำเพจเคลื่อนไหวเชียร์ลุงที่เริ่มปฏิบัติการไล่ล่าเช็คบินดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดเด็กคอซองหมอต้นแบบเอาให้เข็ดอันสอดรับกับบิ๊กแดงที่ประกาศตั้งกองทัพไซเบอร์วันก่อนไม่นับรวมพี่สีนักร้องที่ออกมาขยับตั้งแต่ต้นสัปดาห์กดดันไปที่ท่อน้ำเลี้ยงของม็อบเรียกว่าแม้จะมีท่าทีอันขึงขังจากเพนกวินทนายอานนท์หรือแกนำคนอื่นๆฉายภาพไปถึงการชุมนุมใหญ่ว่าเป็นการยกระดับการเคลื่อนที่อาจถึงขั้นเผด็จศึกลุงโดยจะมีการเคลื่อนจากธรรมศาสตร์ไปสนามหลวงทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาที่กลางสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จากสภาพมวลชนที่แม้จะมีข่าวปู่ย่าลุงป้าจากเสื้อแดงพร้อมจะมาช่วยเติมมวลชนแต่ในส่วนของนักศึกษาและนักเรียนกลับดูแผ่วลงและแกว่งอย่างเห็นได้ชัดจนเริ่มมีการประเมินว่าม็อบ19กันยายนถูกเจาะยางทำให้แผ่วปลายกลายเป็นการซ้อมใหญ่อีกหรือไม่ที่ว่ากันว่าประเด็น10ข้อเรียกร้องที่อานนท์เคยนำเสนอบนเวทีธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่10สิงหาคมจนถูกดำเนินคดีตามมาและเคยทำให้งานเข้าผู้บริหารธรรมศาสตร์ที่เพนกวินนำมาแถลงข่าวว่าจะอยู่ในเนื้อหาการพูดบนเวทีวันที่19กันยายนจะเป็นตัวชี้วัดที่มีผลกระทบสำคัญในการรวมตัวของม็อบปลดแอกที่ยังไม่ถือว่ากลืนเป็นเนื้อเดียวกันทางความคิดโดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษาที่ผลักดัน3ข้อเรียกร้อง2เงื่อนไข1ความฝันที่รัฐบาลลุงยอมจะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น1ใน3ข้อเรียกร้องแล้วโดยนักศึกษากลุ่มนี้ยังแย้งกับ10ข้อเรียกร้องที่มีผลทั้งทางกฎหมายและมวลชนสนับสนุนโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ล่าสุดกำลังเป็นบูมแมลงกลับมาเจาะยางม็อบใหญ่ในวันที่19กันยายนจากเคสที่ณัฐพรโตประยูรคนหน้าเดิมไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ถึงการชุมนุมปราศัยของม็อบหลายครั้งที่เมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องวินิจฉัยทนายอานนท์ไม้รุ้งเฉพาะการปราศัย10สิงหาคมว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ที่ย่อมหมายถึงประเด็น10ข้อเรียกร้องอาจมีปัญหาดังที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งบอกว่าเนื้อหา10ข้อแม้จะเป็นการปราศัยของบุคคลแต่ด้วยเนื้อหาเจตนารมณ์ขั้นตอนพฤติกรรมก็อาจเข้าลักษณะเตรียมการเพื่อนำไปสู่ความผิดตามมาตรา49ได้และยิ่งหากมีการมาขยายผลต่อในการชุมนุม19กันยายนก็อาจนำไปสู่การครบองค์ประกอบความผิดได้เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามว่าเหตุปัจจัยดังว่ากับการปฏิบัติการเจาะยางแยกส่วนประเด็น10ข้อเรียกร้องของเด็กปลดแอกออกมาโฟกัสเอาผิดและปฏิบัติการกดดันบีบพื้นที่ข้างต้นจากผู้ใหญ่
เอาเข้าจริงเมื่อถึงเวลาจะสกัดม็อบ19 กันยายนของเด็กๆให้แผ่วปลายได้หรือไม่